สวัสดีครับเรามาดูสะท้อนหน้าจอกับสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS นะฮะหรือว่า iPhone นะครับกับรุ่น 43HS522AN นะครับหลังจากอัพ OTA แล้วนะครับนะฮะเบื้องต้นเราโหลดแอปชื่อว่า Air Screen นะครับที่ App Store นะครับมาติดตั้งไว้นะครับนะฮะเราเลื่อนไปที่แอป Air Screen นะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องเป็น Wi-Fi วงเดียวกันนะครับนะเปิดแอป Air Screen ขึ้นมา Standby นะฮะเราเห็นชื่อทีวีอยู่มุมด้านขวานะครับนะฮะแล้วก็เราเปิด iPhone ปัด iPhone ขึ้นมานะครับจะมีสะท้อนหน้าจอนะครับเราแตะนะครับเราเห็นชื่อทีวีแล้วก็แตะไปนะครับนะฮะเชื่อมกันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการสะท้อนหน้าจอกับสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ iOS นะครับนะฮะก็คือ iPhone นั่นเองนะครับนะฮะทดลองทำดูนะครับผมสวัสดีครับ